สวัสดีครับกับผมชื่อนากิติกรประวรณะตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาแต่งประโยคในการใช้นิดและใช้วอนแบบง่ายๆนะครับเป็นประโยคการถามตอบในชีวิตประจำวันของเราเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลายกตัวอย่างประโยคแรกกันเลยนั่นก็คือประโยคที่1 นะครับ What do you want to be พูดตามผมนะครับ What do you want to beประโยคนี้หมายความว่านะครับคุณต้องการที่จะทำอาชีพอะไรนะครับถ้าเกิดว่าฝรั่งถามเรามาแบบนี้นะครับให้เราตอบสวนไปเลยนะครับอย่างเร็วว่า I want to be a doctor I want to be a doctor ส่วนถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเป็นคุณหมอหรือนายแพทย์ให้เราเปลี่ยนคำว่า doctor เป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่น teacher farmer นะครับโดยการใช้ประโยคข้างหน้าที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เช่นนะครับ I want to be a teacher หรือ I want to be a farmer โอเคประโยคต่อไปครับประโยคที่2 Do you want some food Do you want some foodถ้าเกิดว่าฝรั่งถามเรามาแบบนี้ก็คือหมายความว่าคุณต้องการที่จะกินอาหารอะไรนะครับให้เราตอบไปเลยว่า I want papaya salad I want papaya salad หมายความว่าฉันต้องการกินส้มตำหรืออยากจะเปลี่ยนส้มตำเป็นอย่างอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่น I want some ต้มยำกุ้งหรือ I want some ผัดไทยนะครับประโยคที่3นะครับก็คือ Where do you want to goWhere do you want to go นะครับหมายความว่าที่ไหนที่คุณอยากต้องการอยากจะไปนะครับถ้าเกิดว่าฝรั่งถามเราแบบนี้นะครับให้เราตอบไปว่า I want to go to the market I want to go to the market หรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะไปตลาดนะครับให้เราเปลี่ยนคำว่า market เป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่น school university หรือว่า hospital นะครับโอเคประโยคต่อไปคือประโยคที่4นะครับ Where do you need to go Where do you need to goประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเพื่อนเรากำลังลุกขึ้นมาอย่างน่าอย่างตกใจนะครับเราก็ตกใจกับเพื่อนว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนถึงดูรีบร้อนจังเลยให้เราถามไปนะครับ Where do you need to go เพื่อนอ้าวคุณจะไปไหนตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นถ้าเป็นเรานะครับเราอาจจะตอบไปว่า I need to go a bathroom I need to go a bathroom หมายความว่าฉันจำเป็นที่จะต้องไปห้องน้ำตอนนี้นะครับครับผมสำหรับประโยคเกี่ยวกับการถามตอบในเรื่องของการใช้วันและใช้นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ติดตามผมได้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ